่อนการขึ้นสู่เอเวอเรสต์ณัฐพลยังต้องเลือกหาอุปกรณ์อีกมากและย่านคาเมลเมืองกาดมันดูก็ยังเป็นจุดที่สามารถหาของได้ทุกอย่างนี่อันนี้ก็เป็นผ้าที่มันคล้ายๆผ้าเช็ดรถนะครับผ้ามีผ้าอย่างเดียวถ้าเกิดว่าอาบน้ำเนี่ยผืนเดียวเนี่ยเช็ดตัวจริงๆผืนครึ่งเดียวของเนี่ยก็ใช้ซับทั้งตัวได้นุ่มได้แล้วก็เวลาใช้เนี่ยพอใช้อาบเสร็จเนี่ยตากไว้ที่ตรงหน้าต่างหรือหัวเตียงตอนเช้าก็แห้งละประมาณสัก3ชั่วโมงก็แห้งเหมาะสำหรับเวลาเดินทางแล้วก็เวลาพับเก็บก็ใส่ไว้ในหลอดเหมือนเดิมการเลือกรองเท้านอกจากต้องสามารถทนความหนาวได้อย่างน้อยลบ40องศาเซลเซียสแล้วควรระบายความร้อนและทำให้เหงื่อสามารถระเหยจากร่างกายได้ดีเพราะถึงแม้ทำให้เท้าอุ่นแต่เหงื่อระเหยไม่ทันอากาศที่หนาวเย็นจะทำให้เหงื่อในรองเท้ากลายเป็นน้ำแข็งและกัดเท้าจนต้องตัดนิ้วเท้าได้เขาบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำให้เท้าเนี่ยอุ่นใช้ได้จนกระทั่งถึงลบ60องศาเลยทำให้ไม่เกิดฟรอสต์ไบท์แล้วก็ส่วนตัวนี้เป็นกันไม่ให้ที่จะหิมะละลายเข้ามาข้างในเจ้าของร้านยังแนะนำให้ณัฐพลใช้เต็นท์ชนิดเดียวกันกับที่บาบูเชอร์ปาผู้สร้างสถิตินอนบนเอเวอเรสต์ได้ถึง24ชั่วโมงซึ่งคนปกติไม่สามารถทำได้เมื่ออุปกรณ์พร้อมก็ถึงเวลาที่ณัฐพลต้องบอกลากาดมันดุเดินทางมุ่งหน้าต่อสู่เมืองลุกลาเริ่มต้นภารกิจการซ้อมปรับตัวครั้งสุดท้ายก่อนพิชิตเอเวอเรสต์